นี่ครับครับผมโชว์สิ่งที่เรามีสิเอาแค่สองลูกแรกพออ่ะสักหน่อยสองลูกก่อนสองลูกค่อยเดี๋ยววาดกันไปเลยดีกว่าเดี๋ยวจุกเอามาหนึ่งหนึ่งสองสามลองดูโอ๊ยว่าเราเพิ่งกินข้าวเลยแรงได้เลยหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวนะเอางี้นะถามนิดนึงนะถามนิดนะว่ายเล็บขนาดนี้ถามจริงยายมึงเป็นปอบอ่ะหายสิวมือสองไหมเราอ่ะน้องให้เลือกระหว่างนี่เดี๋ยวไม่ให้เลือกระหว่างให้เลือกระหว่างยกขึ้นต่อยกับเอาแก้มแน่อย่างนี้ให้เลือกแล้วเอาแบบไหนกันไหนเอาแก้มเด็กเรียนนี่มันใช้ได้ได้สักหน่อยอ่ะบิ๊กของภูมิโอเคครับโอ้ยลองดูผมไม่เคยขอเฮ้ยขอ3คำแน่นมากเดี๋ยวเราขึ้นมามือปากว่ากระไรอยู่ใช่ไหมผู้สาวมาแสดงกับเราเอาไม้ไปเก็บด้วยเร็วไม่ได้กูจะได้มาทำแบบนี้ไหมกำลังเริ่มต้นทำผลิตไข่ออแกนิกยังไงคือไงอย่างเงียบสิจริงไม่ไข่ออแกนิกมันคือยังเลี้ยงไก่แต่ว่าเลี้ยงในระบบที่แบบว่าเราให้อาหารเขาเนี่ยเป็นอาหารที่ไม่มีสารเคมีมีขั้นตอนวิธีการเลี้ยงโรงเรือนสะอาดได้มาตรฐานเป็นแบบอินทรีย์เป็นพวกนั้นไหมอินทรีย์แล้วก็ไก่ลูกไก่จะมาเทอินซีเป็นพิธีกรยังไงแบบจับฉลากได้ปะเนี่ยเป็นแบบว่าสารอินซีมันต้องสารไก่ที่จะไปอินซียังไงเราก็ร้องพูดแต่แรกมันเกี่ยวกับไก่ไม่แต่ที่กินเราเป็นสารอินซีมันต้องสารไก่สิพี่ไปเลี้ยงแบบอินซีซะแล้วอะไก่เป็นยังไงอะมันพี่มีพี่ก็ไม่เลี้ยงหมาพี่เลี้ยงหมาพี่ให้อาหารแมวหมามันกินเปล่าเออนี่พี่พูดได้ไงไก่เขาเลี้ยงไก่เลี้ยงแบบเลี้ยงแบบอินทรีย์คืออะไรแล้วถ้าคุณเลี้ยงไก่ให้อาหารอินทรีย์ป่านี้ไก่ไม่บินหนีหมดแล้วหรอพวกมึง2คนไปเล่นข้างนอกไปหรือเป็นพิธีกรให้เอาแบบพวกที่ขายก่อนก็หมายความว่าให้อาหารไปก็เลี้ยงแบบอินทรีย์ใช่ไม่ใช่เลี้ยงอินทรีย์มันเลี้ยงไก่ไอ้แจ๊คมันเลี้ยงไก่มึงจะมาอินทรีย์ได้ไงนี่ก็คุยกันอยู่เมื่อกี้เลี้ยงแบบเลี้ยงไก่เกษตรอินทรีย์เลี้ยงไก่ก็ต้องเลี้ยงแบบไก่เลี้ยงแบบอินทรีย์จะผูกขาเอานกพิราบให้เขาบินจะบ้าจะบินมันบินไก่ไข่มันไม่บินเพราะอินทรีย์บินทั่วไร่เลยไม่ได้พูดตรงนะไม่น่านับถือพวกมึงสองคนน่ะ